รรยากาศที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นไปอย่างคึกคักโดยในคืนนี้มีขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพไปรอบตลาดเนื่องในเทศกาลตรุษจีนทำให้ตามถนนสายต่างๆคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับแสนคนที่มารอชมขบวนแห่จนแน่นขนาดซึ่งปีนี้มีมากกว่า30ขบวนไฮไลท์ก็คือขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมและขบวนมังกรทองนอกจากนี้ยังมีการแสดงมังกรลุยน้ำไฟพุน้ำตกและขบวนรถนางฟ้านับ10ขบวนที่ประดับประดาไฟอย่างสวยงามและยังมีคณะสิงโต5ชาติสายพันธุ์มาร่วมขบวนเป็นปีแรกโดยงานจะมีไปจนถึงเวลา24นาฬิกา